สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตวทีฟกันอีกครั้งอันนี้ก็สกู๊ปก็อดซิลล่ากับชุดอย่างก็อดซิลล่านะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงชุดอย่างไดเซโซโกจิชุดอย่างก็อดซิลล่าที่ถึงแม่เนี่ยจะถูกใช้หลักๆ2ภาคแต่ก็ถือว่าตัวชุดอย่างเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในหลายต่อหลายภาคนะครับใช้ไปดีไซน์หลายคนเนี่ยค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าใครเป็นแฟนก็อดซิลล่าโชวะบวกกับท่าเต้นในตำนานมันด้วยนะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเบื้องหลังงานสร้างของมันกันนะครับโดยก่อนที่จะถึงนั้นเนี่ยผมมีช่องเกมนะครับ Walking with Art Talkative ช่องที่ผมเนี่ยจะเน้นเกมที่เล่นแบบพวกแนวบรรยากาศเนาะ Atmosphere อะไรแบบนั้นนะครับโดยจะมีเกมที่เป็นซีโรเพย์เลยนะครับนั่นคือเกิดใหม่เป็นแมงดาน Skyrim ที่ผมเนี่ยจะพากแบบแม้ผมเนี่ยเกิดใหม่เป็นตัวละครนั้นนะครับและแมงดาด้วยความที่ผมได้เกมกากมากนั้นผมจึงลงม็อดไว้เยอะแยะมากนี่นั่นคือม็อดที่สามารถมีเพื่อนร่วมทางหลายคนได้ผมก็เลยเลือกแต่สาวๆไงคือแมงดาเลยให้สาวๆสู้ไปแล้วผมเนี่ยก็จะคอยยิงธนูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับและมีม็อดเควสเยอะแยะเลยจะมีเควสที่หลายคนเนี่ยอาจไม่คุ้นเคยในเกมหลักเนาะได้ว่าน่าจะเป็นซีรีส์ยาวๆแหละเพราะบวกเควสเนี่ยโอ้โหตัวเกมน่าจะปาไป100ชั่วโมงถ้าลงตอนละชั่วโมงก็เป็น100ตอนแล้วมั้งแล้วก็มีเกมอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเกมอินดี้ในอเมริกาที่ผมมีติดเครื่องไว้อยู่แล้วแล้วผมไม่ได้เล่นเลยไงคือได้มาฟรีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็คิดว่าอ่ะเอาเกมได้ฟรีเนี่ยเอามาทำเป็นคอนเทนต์ซะหน่อยเนาะก็ฝากติดตามได้นะครับ Walking with Art Talkative ลิงก์ช่อง description ด้านล่างนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยไดเซโซโกจิไดเซโซโกจิก็เป็นชุดอย่างก็อดซิลล่าที่ถูกใช้หลักๆเนี่ยในหนัง Invasion of Astro Monster แล้วก็ Hemula Horror of the Deepโดยชื่อไดเซนโซเนี่ยมาจากชื่อญี่ปุ่นของชื่อ Invasion of Astro Monster นะครับไดเซนโซเนี่ยมันแปลว่ามหาสงครามไงก็เลยเอามาตั้งชื่อเล่นเป็นชื่อชุดยางก็อดซิลล่าตัวนี้นะครับไดเซโซโกจิโดยในงานสร้างชุดยางนะครับเทโซโทชิมิสึผู้สร้างก็อดซิลล่ามาแต่ภาคเก่าๆเนาะก็เลยสร้างชุดใหม่ขึ้นมาต่อจากภาคกิโดร่า The Three Headed Monster โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะมากนะครับโดยมีการตัดส่วนที่เป็นเหมือนคล้ายๆกระดูกสบ้าออกทำให้ท่อนอกเนี่ยมามีความละเอียดน้อยลงและคลิปหลังเนี่ยก็ลดความแหลมลงด้วยแต่ก็ยังดูสวยอยู่แต่ส่วนที่เปลี่ยนชัดเจนคือหัวของมันนะครับดวงตาเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นรูมาตาตัวแบบไม้สามารถขยับซ้ายขวาได้และหน้าตาก็ดูเป็นมิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าคราวหลังเนี่ยก็อดซิลล่ามาเริ่มกลายเป็นมิดมากขึ้นกลายเป็นตัวดีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนจะชุดก็เบาลงแล้วก็มีสลิงคอยช่วยด้วยในฉากเต้นในตำนานนะครับฉากกระโดดดีใจที่เอาชนะกิโดร่าได้เรียกว่าเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้เลยแต่ต่อมาในภาค Emula Horror The Deep เขาก็ยังจะใช้ดีไซน์เดิมแต่เปลี่ยนหัวนะครับจริงๆเขาก็อาจใช้หัวเดิมก็ได้หัวเดิมมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าใครจำคลิปเก่าได้คลิปโมสุโกจินะครับไอชุดยางนี้เนี่ยถูกนำไปใช้ในอุลตร้าแมนและกลายเป็นจีลัสแต่เอาแค่ท่อนตัวเพราะว่าหัวเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วเพราะหัวเนี่ยมันกลายเป็นโกเมสไปแล้วและมันเหมือนซ่อมกลับเหมือนเดิมไม่ได้ดังนั้นทางซูบุริยะเนี่ยจึงขอยืมหัวของไดเซนโซไปใช้นะครับคือเอาตัวของโมสุโกจิไปใช้แล้วหัวของไดเซนโซเนี่ยมาสวมแทนแล้วก็นำมาทาสีนิดหน่อยแล้วก็ใส่แผงคอกลายเป็นตัวจีลาสไปซึ่งพูดตรงๆตอนผมดูตัวแมนตอนที่10ครั้งแรกเนี่ยคือผมพอมาออกว่าเป็นไดเซนโซโกจิโดยมองจากหัวมองจากลำตัวผมไม่รู้เลยว่าเอ้าไอ้นั่นมันโมสุโกจิหรือซันไดคาจูโกจิที่ใช้ในกิโดร่า The Three Headed Monster นะครับดังนั้นในภาคต่อมา Emula Horror of the Deep จะมีการเอาหัวใหม่สร้างหัวใหม่ขึ้นมาโดยมีการตั้งชื่อเล่นใหม่ว่านันไคโกจิโดยหัวเนี่ยก็โดยหัวเนี่ยยังมีความคล้ายแบบเดิมของภาคที่แล้วแต่ปรับให้ดวงตาเนี่ยดูมีความเป็นมิตรมากขึ้นดวงตาเนี่ยดูดุร้ายน้อยกว่าหัวดั้งเดิมนะครับแล้วด้วยความที่ชุดนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้แค่2ภาคแต่ตัวชุดค่อนข้างจะอึดพอสมควรนะครับนั่นทำให้ต่อมาเนี่ยดีไซน์ของไดโซโกจิเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นฉากสตันบนน้ำบ่อยมากอ่ะเผื่อใครอาจยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็อาจจะเล่าอีกรอบนะครับในหนังก็ซ่าโชวาเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีแม่แบบเนาะชุดยางก็ซ่าก็ทำแค่โตเดียวตอนนั้นหนึ่งเรื่องและฉากที่ชุดก็ซ่าจะเสียหายมากสุดคือฉากก็ซ่าบนน้ำดังนั้นหนังในหลายภาคเนี่ยจะมีการใช้ดีไซน์ชุดยางเก่านำมาใช้เป็นฉากบนน้ำแทนและไดเซโซโกจิหรือนันไคโกจิเนี่ยถูกนำมาใช้บ่อยมากฉากบนน้ำตั้งแต่ซันออฟก็อดซิลล่าทั้งช็อตตอนต้นเรื่องที่มันโผล่จากน้ำเป็นหัวอ่ะไอหัวเนี่ยคือหัวของภาคที่แล้วและตอนที่ผมมาบนทะเลเนี่ย
ก็เป็นดีไซน์เก่านะครับที่ยังสวมชุดโดยฮาโรลด์กัจิมะเหมือนเดิมเพราะว่าซาวก็อดซิลล่าเนี่ยมีการเปลี่ยนนักแสดงสวมชุดยางใหม่เพราะว่าเขาต้องการนักแสดงตัวสูงขึ้นนะครับแต่มีเพียงฉากบนน้ำเนี่ยที่ยังพึ่งตัวกัจิมะผู้สวมชุดต้นฉบับอยู่หรือในเดสโตรออลมอนสเตอร์ภาคต่อซาวก็อดซิลล่าเนี่ยภาคต่อมาของซาวก็อดซิลล่าเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชุดยางใหม่เป็นโจชินเกคิโกจิแต่ฉากบนน้ำฉากที่ก็อดซิลล่าโจมตีนิวยอร์กเนี่ยก็ยังเป็นดีไซน์ของตัวภาคเก่านันไคโกจิแต่เราเห็นว่าดีไซน์ชุดเนี่ยค่อนข้างน่าจะเสียหายประมาณหนึ่งโดยเฉพาะคลิปหลังเพราะเราเห็นว่าคลิปหลักของมันเนี่ยมันเฉะมันเฉะเลยนะครับปกติคลิปหลังก็ซ่ามันต้องตั้งตรงไงแต่นี่คลิปหลังดูน่าจะเสื่อมตามกาลเวลาเนาะส่วนใน Armor Set เนี่ยเป็นซอฟต์ฟุตเทจทั้งหมดนะครับก็คือการฟุตเทจเก่ามาใช้ดังนั้นไม่นับมีการใช้ไดเซโซโกจิหรือนันไคโกจิครั้งสุดท้ายในหนังก็อดซิลล่าปะทะเฮโดร่าปี1971ได้เป็นฉากสั้นๆ2ฉากนะครับคือฉากที่ตัวเด็กเนี่ยมันฝันเกี่ยวกับก็อดซิลล่ามาทำลายขยะมลพิษไงเราจะว่ามันไปฉากทะเลที่ก็อดซิลล่าโผล่มาเผาขยะอ่ะนั่นคือดีไซน์เก่าแล้วก็ต่อสู้กับเฮโดร่าในฉากไคลแม็กซ์ช็อตที่ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยเหมือนร่างกายถูกฝังดินแล้วก็เฮโดร่าใช้โคลนเนี่ยคลุมตัวก็อดซิลล่าอ่ะนั่นคือดีไซน์เก่าไงแล้วถึงแม้ภาคเฮโดร่าเนี่ยชุดดังกล่าวจะได้รับทำความสะอาดขึ้นมาแต่ตัวชุดก็ไม่รอฉีกขาดอย่างเห็นในชาร์ตที่ใต้แขนนะครับและหลังจากภาคเฮโดร่าเนี่ยก็ถูกเลิกใช้งานอย่างเป็นทางการโดยต่อมาในภาคพัตตาไกเก้นเนี่ยชุดยางสตันก็เอาชุดยางจากภาคซาวก็อดซิลล่ามาใช้นั่นเองนะครับหรือว่ามันก็เป็นดีไซน์ชุดยางก็อดซิลล่าที่ประวัติยาวนานเนาะแถมยังไปใช้ในถ้าเป็นฉากสตันเอ่ยเอาไปใช้ในตัวแมนด้วยเหมือนกับตัวของภาคกิโดร่านะครับและถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่ดีไซน์โปรดใครหลายคนแต่ส่วนตัวมันก็เป็นดีไซน์ที่อาจมันไม่ได้แย่มันไม่ได้ดูน่าเกลียดเกินไปเนาะแค่อาจจะดูเป็นมิดไปหน่อยเท่านั้นเองมาถึงหน้าตามันนะเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับดีไซน์ของไดเซโซโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะแล้วก็ฝากช่องเกมด้วย Walking with Art Talkative นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ